ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูไข่เจียวห่อหมกใบยอส่วนผสมมีดังนี้ค่ะไข่ไก่3ฟองใบยออ่อนๆ6ใบใบมะกรูด3ใบน้ำปลาเศษ 1/2 ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชพริกแกงเศษ 1/2 ช้อนชาวิธีการทำหั่นใบยอให้มีขนาดเล็กและหั่นใบมะกรูดให้เป็นฝอยๆผสมพริกแกงใบยอน้ำปลาไข่ตีให้เข้ากันนำลงเจียวพอเหลืองด้วยไฟปานกลางโรยหน้าด้วยใบมะกรูดฝอยพร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะ